เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเสียงปริศนาตอนตีหนึ่งเรื่องเล่าสุดสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณอ้อยประสบตอนไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลช่วงนั้นคุณแม่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นานและคุณอ้อยก็คือคนที่ดูแลคุณแม่เป็นหลักซึ่งที่ผ่านมาคุณอ้อยก็ไม่เคยเจอกับเรื่องสยองอะไรจนกระทั่งมีพยาบาลท่านหนึ่งเสียชีวิตหลังจากวันที่เสียชีวิตได้ 2-3 วันเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นวันนั้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งคุณอ้อยก็ได้ยินเสียงครื่นครื่นเสียงเหมือนรถเข็นที่พยาบาลเข็นรถมาให้ยาแม่ก็ทักขึ้นมาว่าเสียงอะไรคุณอ้อยก็ส่ายหัวตอบว่าไม่รู้ซึ่งลักษณะของเตียงที่โรงพยาบาลจะมีม่านปิดโดยมีความสูงจากพื้นลอยขึ้นมาถ้ามีคนเดินผ่านไปมาก็จะเห็นประมาณข้อเท้าคุณอ้อยเลยก้มดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรผ่านมาจากนั้นก็มีเสียงรูดม่านคุณอ้อยก็ก้มลงดูอีกครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปพร้อมกับความสงสัยพอวันต่อมาคุณอ้อยก็ไปเล่าให้ญาติฟังถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นญาติบอกว่าก็มีข่าวว่ามีพยาบาลเพิ่งเสียชีวิตออกข่าวดังทุกช่องญาติยังเล่าให้ฟังต่ออีกว่าเมื่อวันก่อนตอนไปที่ชั้น4มีคนไข้เล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังนอนอยู่ก็มีพยาบาลเอายามาให้ปกติแล้วพยาบาลที่เอายามาให้จะบอกวิธีการทานยาว่าต้องทานช่วงไหนทานกี่เม็ดแต่พยาบาลคนนี้มีท่าทางแปลกออกไปคือหน้าบึ้งเอายามาให้เฉยๆแต่ไม่พูดจาอะไรแล้วก็เดินไปฉีดยาที่เตียงอื่นต่อเรียกได้ว่าเจอกันทั้งชั้น4พอตีหนึ่งก็ได้ยินเสียงรถเข็นมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีเสียงร้องไห้สะอื้นมาด้วยคราวนี้แม่ของคุณอ้อยก็ทักขึ้นมาว่าเนี่ยมาอีกแล้วคุณอ้อยรีบบอกแม่ว่าแม่อย่าทักนอนเถอะแม่แล้วจู่ๆเสียงเข็นเตียงก็มาหยุดอยู่บริเวณเตียงของแม่คุณอ้อยในตอนนั้นคุณอ้อยกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆประมาณ2เดือนและมีความเชื่อว่าเด็กในท้องมักจะสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้และคืนนั้นคุณอ้อยก็เจอดีเข้าให้ขณะที่คุณอ้อยกำลังนอนหงายอยู่ขาก็รู้สึกชาคล้ายๆผีอําและมีมือของคนค่อยๆจับไล่ขึ้นมาคุณอ้อยจึงขยับตัวให้นอนตะแคงแต่ว่ามือนั้นก็ไม่หยุดมือนั้นมาจับที่ไหล่คุณอ้อยและพยายามกดลงไปให้คุณอ้อยนอนหงายหลังจากที่นอนหงายแล้วก็มีแรงกดลงไปที่ท้องคุณอ้อยรู้สึกเจ็บเหมือนมีคนมาต่อยที่ท้องรู้สึกเจ็บมากๆพอลุกขึ้นมาได้คุณอ้อยจึงเดินไปหาพยาบาลเวรแล้วแจ้งว่าให้เปิดไฟให้สว่างหลังจากพยาบาลเวรเปิดไฟให้แล้วจู่ๆก็มีกลิ่นน้ำหอมลอยมาเป็นกลิ่นที่แรงมากๆคุณอ้อยรู้สึกได้ว่าอยู่ไม่ได้แล้วกลับไปนอนตรงนั้นไม่ได้แน่ๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังมีอะไรตามมาอยู่ด้วยบังเอิญมีคุณยายที่มาเฝ้าญาติเหมือนกันที่ยังไม่หลับคุณอ้อยเลยตัดสินใจไปนั่งข้างๆแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้คุณยายฟังในขณะที่เล่าอยู่นั่นเองก็มีกลิ่นน้ำหอมลอยมาอีกครั้งคุณอ้อยถามคุณยายว่าได้กลิ่นน้ำหอมไหมคุณยายก็พยักหน้าและตอบรับพร้อมกับพูดว่าอย่าทักนะเดี๋ยวเข้าลูกคุณอ้อยไม่ทักแต่กลิ่นน้ำหอมนั้นยังคงอยู่จู่ๆคุณยายก็พูดขึ้นมาว่าเป็นพยาบาลน่ะก็ไม่น่าทำแบบนี้นะน่าจะมากันดีๆมีอะไรก็ค่อยๆบอกน้องเขาเถอะแล้วคุณยายก็ถามคุณอ้อยว่าได้สวดมนต์ก่อนนอนไหมซึ่งคำตอบของคุณอ้อยก็คือสวดแล้ว
แต่ก็ยังคงเจอเรื่องแบบนี้อยู่คืนนั้นคุณอ้อยเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้ววันต่อมาคุณอ้อยก็ไปตักบาตรให้วิญญาณของพยาบาลท่านนั้นซึ่งปกติแล้วหากเราไม่กรวดน้ำพระที่มาบิณฑบาตก็จะไม่ได้ทักท้วงอะไรเราแต่วันนั้นพระท่านก็ทักขึ้นมาว่าโยมอย่าลืมกรวดน้ำให้เขานะเขารออยู่ป้าร้านขายข้าวที่อยู่แถวนั้นก็ได้ยินคำพระท่านพูดแล้วก็บอกให้คุณอ้อยกรวดน้ำเลยพร้อมกับพูดว่าแปลกมากเพราะไปตักบาตรที่ไหนก็ไม่เคยเห็นพระท่านทักเลยพอตกกลางคืนคุณอ้อยก็รู้สึกว่านอนคนเดียวไม่ได้อีกเลยโทรตามแฟนมานอนเป็นเพื่อนพอตีหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อวานคุณอ้อยรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงจากนั้นก็มีเสียงรถเข็นดังขึ้นมาอีกเนี่ยเขามาอีกแล้วคุณอ้อยรีบสะกิดบอกแฟนให้ฟังเสียงรถเข็นที่กำลังเข็นมาตามทางรู้แล้วแฟนคุณอ้อยตอบออกมาทันใดนั้นเองเสียงรถเข็นก็มาหยุดอยู่ที่หน้าเตียงของคุณอ้อยแฟนคุณอ้อยก็ท้าขึ้นมาว่าถ้าเก่งจริงอ่ะก็เข้ามาแล้วเสียงรูดม่านก็ค่อยๆดังขึ้นพอเห็นอย่างนั้นแฟนคุณอ้อยก็พูดออกไปผมแค่พูดเล่นเฉยๆอ่ะจากนั้นก็มีเสียงร้องไห้ดังออกมาเสียงร้องไห้นั้นดูทรมานมากนานจนถึงตีสามกว่าแต่พยาบาลท่านนั้นก็ไม่หยุดก็ยังคงเดินวนเวียนสะอื้นให้และเปิดม่านเตียงโน้นเตียงนี้ไปเรื่อยจนเงียบไปเองในตอนเช้าตรู่เช้าวันที่4คุณอ้อยลองถามเตียงรอบๆทุกคนให้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอเหมือนกันแม่คุณอ้อยก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้หลับแต่ไม่อยากทักและไม่อยากลืมตาขึ้นมาเห็นภาพน่ากลัวคุณอ้อยและแฟนจึงไปตักบาตรอีกครั้งแต่คราวนี้ตักคนละที่กับเมื่อวานพระท่านก็ทักเหมือนกับพระรูปเมื่อวานคือบอกให้คุณอ้อยกรวดน้ำเพราะบอกว่ามีใครบางคนรออยู่คุณอ้อยรู้สึกว่าพยาบาลท่านนั้นคงจะตายด้วยความทรมานเลยต้องการให้มีคนรับรู้ในความเจ็บปวดของเขาคืนนี้คุณอ้อยขอให้น้องชายไปเฝ้าแม่แทนและจะกลับไปนอนที่บ้านเพราะคิดว่าถ้ากลับมาบ้านแล้วคงจะไม่เจอเหตุการณ์อะไรสักประมาณ5 ทุ่มกว่าคุณอ้อยกับแฟนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อข้าวจู่ๆคุณอ้อยก็นึกถึงชื่อและเรื่องราวของพยาบาลท่านนั้นขึ้นมาและตอนนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนว่าพยาบาลท่านนั้นมาจับไหล่เธอพอคุณอ้อยเหลือบมองไปที่ไหล่ก็เห็นมือสีขาวซีดเล็บยาวกำลังเอื้อมมือมาจะกระชากให้ตกจากรถมอเตอร์ไซค์คุณอ้อยจึงกรีดลั่นขึ้นมาแฟนของคุณอ้อยจอดรถทันทีแต่ก็เกือบจะแย่จนทั้งคู่เกือบตายดีที่ไม่มีรถตามมาหลังจากนั้นทั้งสองจึงกลับมาบ้านและสวดมนต์ทั้งคืนพอเช้าก็พากันไปหาพระที่วัดแถวบ้านหลวงพ่อท่านก็ทักว่าเขาตามมาเพราะเขาอยากให้คนรู้ว่าเขาทรมานถ้าเป็นไปได้ให้ตักบาตรกรวดน้ำแผ่เมตตาให้เขาทำอย่างนี้ติดต่อกัน1 เดือนคุณอ้อยก็ทำตามพระท่านว่าช่วงแรกๆยังเจอเหตุการณ์น่ากลัวอยู่บ้างพอผ่านไปสักครึ่งเดือนก็เริ่มไม่เจออะไรแปลกๆยังไม่ทันครบเดือนเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นปกติแต่คุณอ้อยก็ยังคงทำตามที่หลวงพ่อบอกจนครบเดือนคุณอ้อยหวังในใจว่าพยาบาลท่านนั้นจะได้ไปยังภพภูมิที่ดีพ้นทรมานไปแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน